หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13สิงหาคม2564เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564มณฑลทหารบกที่13ค่ายศรีพัชรินทร์จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งการบริจาคโลหิตการพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานรวมทั้งจัดรถครัวสนามไปประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่มหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์พระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ตำบลศิลาจังหวัดขอนแก่น